วัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเรานะคะในรายการ Holiday นะคะทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะทางช่อง9 Mcos HD หมายเลข30ค่ะถูกต้องแล้วค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถพูดคุยกับเราได้นะคะทาง Facebook Live 9 Mcos ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปประจนภัยนะสุดสวิงลิงโก้แบบสุดเวียงเลยนะคะที่เชียงใหม่นะคะเป็นกิจกรรมเรียกว่าแอดเวนเจอร์นะคะที่สนุกมากๆเลยกลางแจ้งค่ะจะสนุกแค่ไหนนะคะไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ถือได้ว่ามีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านศิลปะวัฒนธรรมเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายนอกจากนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติจนเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวที่ได้นิยมเดินทางมาเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่กันเป็นจำนวนมากถึงเชียงใหม่หลายคนคงจะนึกถึงศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามของชาวล้านนารวมถึงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศให้มาเที่ยวเชียงใหม่แต่หากใครชอบแบบแอดเวนเจอร์ลุยๆเชียงใหม่ก็มีให้ได้สัมผัสอีกไม่น้อยทั้งการผจญภัยในร่มและกลางแจ้งสัมผัสกับความมันสุดขีดสนุกสุดขั้วตื่นเต้นเร้าใจสุดๆไปกับการผจญภัยที่ท้าทายความสามารถแค่ไหนหากเช้าของวันใหม่เราสดชื่นและเตรียมพร้อมกับความมันระหว่างวันที่จะทำให้เราฟินและอินไปกับการท่องเที่ยวเชียงใหม่เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเข้ามาสู่ช่วงอร่อยติดตลาดแล้วนะคะเรากำลังอยู่กับร้านขนมไต้หวันต้นตำรับยอดนิยมเลยนะคะเราไปพูดคุยกับเจ้าของร้านดีไหมคะสวัสดีค่ะคุณวัวตันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวัวตันจากร้าน Meat Fresh นะคะพี่วัวตันแนะนำเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะขนมของคุณวัวตันหน้าตาน่าทานมากเลยอ่ะพี่วัวตันต้องบอกเลยว่าเป็นขนมไต้หวันแท้ๆจากไต้หวันเลยค่ะก็วันนี้นะคะจะมีตัวซิกเนเจอร์ค่ะแล้วก็มีตัวทอฟูพุดดิ้งแล้วก็มีตัวสแน็คที่เป็นโมจิอธิบายทีละตัวเลยดีกว่าเอาจริงๆนะแอร์ว่าหลายๆคนเนี่ยนะห่างไกลกับขนมไต้หวันนึกภาพไม่ออกเลยค่ะแต่ละอย่างเนี่ยค่ะมันคืออะไรบ้างคะต้องบอกนะคะว่าขนมไต้หวันเนี่ยก็คือจะหวานน้อยดีต่อสุขภาพค่ะอย่างตัวนี้นะคะก็เป็นเอกพุดดิ้งนะคะแล้วก็เป็นตัวคิวโมจิค่ะมีทั้งรสออริจินอลแล้วก็รสบราวน์ชูการ์ค่ะอันนี้เป็นเอกพุดดิ้งแบบดึงดังดึงดังเลยค่ะแล้วก็ไม่หวานมากแล้วอันไหนที่คนนิยมทานมากที่สุดตัวนี้ค่ะเป็นตัวซิกเนเจอร์เลยนะคะเป็นอะไรมั่งคะนี่ด้านล่างนี่จะเป็นเฉากล้วยเกล็ดหิมะค่ะแล้วก็เป็นเนื้อเฉากล้วยที่แบบนุ่มลื่นแล้วก็ตัวทาโร่บอลค่ะจะทานกันเยอะมากเลยนะคะและอันนี้หวานมากไหมคะไม่หวานมากค่ะแล้วก็อร่อยดีต่อสุขภาพค่ะใช่ไหมคะใช่อยากทานเลยนะพี่โบตันนะและนี่อะไรคะทางคุณโบตันนี่อะไรตัวนี้คือตัวโทฟูพุดดิ้งอะค่ะก็จะมีตัวท็อปปิ้งของเราก็จะมีหลากหลายนะคะวันนี้ที่เอามาให้ชิมกันก็จะเป็นตัวถั่วแดงอาซูกิกับเผือกนึ่งที่จะแบบเป็นสูตรเฉพาะของเราค่ะเอาให้คุณผู้ชมได้ดูนะขออนุญาตนะพี่ตากล้องจ๋าและอันไหนคะที่คนเวลามาที่ร้านแล้วชอบทานมากที่สุดนะคะตัวโมจินะคะมีไส้งาดำกับไส้พีนัทบัตเตอร์ตัวนี้คือเนียนนุ่มอร่อยมากๆเหรอคะนี่คนจะนิยมมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะและข้างในเป็นไส้อะไรคะตัวนี้เป็นเนยถั่วค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นงาดำพี่โบตันอยากรู้พี่โบตันเอาสูตรมาจากไหนอ่ะคือแบรนด์เราเนี่ยค่ะเป็นแบรนด์ไต้หวันแท้ๆเลยค่ะก็คือแบรนด์นี้มี800สาขาทั่วโลกค่ะแล้วก็เพิ่งเปิดตัวที่ประเทศไทยเนี่ยค่ะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะกี่สาขาคะตอนนี้เรามี3สาขานะคะมีที่ไหนบ้างคะมีที่เอ็มคอเทียค่ะแล้วก็ถนนจันทร์แล้วก็ที่แฟชั่นไอแลนด์เพิ่งเปิดเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวคะแล้วดีไหมคะคุณนิยมให้การตอบรับดีมากๆใช่ไหมคะใช่ค่ะและนี่เป็นน้ำอะไรเนี่ยอันนี้เป็นน้ำเป็นมิลทีนะคะวิทมินิทาโร่ค่ะท็อปปิ้งด้านล่างก็จะเป็นแบบเผือกกับมันหวานค่ะหนูคนนี้ตักเลยนะเผือกกับมันหวาน
และอันนี้เป็นอะไรคะน้ำเป็นน้ำเฉาก๊วยค่ะเป็นสูตรเฉพาะเลยค่ะส่งตรงจากไต้หวันค่ะเฉาก๊วยนี่ก็บอกว่าทานแล้วเป็นยาใช่ไหมใช่ค่ะมันเกี่ยวกับเรื่องร้อนในเนาะใช่ค่ะแล้ววันนี้จะมีอะไรบอกคุณผู้ชมคะที่ร้านเป็นยังไงมีอะไรบ้างคะคุยได้เลยก็อยากให้มาลองชิมกันนะคะเพราะว่าขนมของเราเนี่ยมันไม่เน้นหวานแล้วก็ดีต่อสุขภาพแล้วก็อร่อยมากๆทั้งหมดเนี่ยคือไม่ใส่สารกันบูดไม่ผสมสีใดๆเลยก็จะได้รสแท้ของวัตถุดิบแต่ละอย่างที่คัดสรรมาอย่างดีอะค่ะค่ะค่ะมีความแตกต่างจากร้านขนมทั่วๆไปยังไงคะสำหรับขนมสไตล์เราเนี่ยค่ะพี่โบตันขนมสไตล์เราก็คือว่าอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะคือไม่เน้นหวานมากแล้วก็คือกลับมาทานได้บ่อยๆจะทานทุกวันก็ได้เลยอะค่ะเอาอย่างนี้ทานทุกวันได้เลยเนาะสายขนมหวานไม่รู้สึกผิดค่ะหนูว่าเป็นคนชอบกินขนมหวานแต่เวลาที่มันหวานมากๆเขาจะรู้สึกอุ๊ยตายละฉันต้องไปวิ่งจะอ้วนไหมหรืออะไรจะอ้วนไหมแต่ว่าขนมไต้หวันก็คือเขาเรียกว่าเด่นในเรื่องของการดูแลในเรื่องของรสชาติหวานน้อยใช่ค่ะหวานน้อยดีต่อสุขภาพค่ะทำวันต่อวันนี่แอจะบอกนะว่าจริงๆแอก็เคยกินเฉาก๊วยเนาะจริงๆก็อยู่กับคนไทยมานานแล้วแต่ว่าในสไตล์ของไต้หวันน่ะมันมีความละมุนมากยิ่งขึ้นน้ำแข็งที่เอามาใช้มันเหมือนเป็นเกล็ดน้ำแข็งที่มันแบบละลายในปากเลยแม่จิ๊กแล้วคือก้อนนี้คืออะไรอะคะทาโรบอลค่ะคืออะไรอะก็คือเป็นบัวเรียกว่าบัวลอยไต้หวันจะเข้าใจง่ายเนาะก็คือแต่ว่าของเราเนี่ยคือจะเน้นแบบเผือกก็คือเผือกทานเข้าไปก็คือจะได้รสเผือกเลยแล้วก็เองเหรอคะบัวลอยไต้หวันอันนี้คือนำเข้าจากไต้หวันเลยใช่ค่ะมันเป็นรสชาติเผือกใช่ไหมคะจะมีเผือกกับสีส้มจะเป็นมันหวานนะคะและขอประทานโทษนะคะอย่างเนี้ยเราจะขายประมาณถ้วยเท่าไหร่คะถ้วยใหญ่ๆอย่างนี้ก็คือ139บาทค่ะโอ้โหคุ้มจริงๆเลยเนาะเพราะมันมีเยอะแยะเลยแล้วเย็นอุ้ยน่าทานจังเลยขนมหวานอุ้ยอะไรอร่อยอยากรู้พี่โบตังค่ะปกติเนี่ยเราจะต้องไปทานที่ร้านเลยไหมหรือว่ามี delivery มี delivery ค่ะก็คือมี grab มี line man มีฟู้ดแพนด้ามีโปรเจกต์ก็คือเลือกได้เลยแล้วเราก็ใส่กล่องแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเก็บความเย็นค่ะก็จะมีถุงเก็บความเย็นอีกทีด้วยได้เลยค่ะขอชิมน้ำบ้างดีกว่าแม่อันนี้น้ำอะไรอันนี้เป็นน้ำเฉาก๊วยค่ะน้ำเฉาก๊วยจะเหมือนผสมนมลงไปหน่อยไหมคะใช่ค่ะมีนมแล้วก็มีเนื้อเฉาก๊วยที่แบบดูดแล้วลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดแม่แล้วร้านเปิดกี่โมงเนาะก็คือจะมีที่สาขาเอ็มโคเทียค่ะ10โมงเช้าถึง4ทุ่มแล้วก็ถนนจานเที่ยงถึง4ทุ่มแล้วก็ที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะ10โมงถึง3ทุ่มค่ะโอเคอันนี้ฝากร้านเลยดีไหมคะฝากร้านเลยเพราะว่าเหลือเวลาน้อยแล้วเนาะละลายในปากเลยอ่ะดูดพูดแล้วมันเหมือนเป็นฟีลแบบเหมือนพุดดิ้งเหมือนคัสตาร์ดเลยอ่ะเฉาก๊วยปกติมันจะหนึบๆใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันแอบว่ารสชาติแตกต่างนะไม่ได้เหมือนกับแบบเฉาก๊วยปกติที่เรานึกภาพอร่อยมากฝากร้านเลยค่ะก็ใครยังไม่ลองยังไม่ลองชิมนะคะก็อยากให้ลองไปทานกันดูได้ทั้งสั่งสาขาแล้วก็ delivery กันได้เลยค่ะค่ะค่ะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะกับสาขา M Quartierแล้วมีสาขาที่ไหนถนนจันทร์ค่ะแล้วก็ Fashion Island ค่ะได้เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้เลยนะคะกับร้าน Meet Fresh Thailand นะคะตามที่อยู่ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยนะคะในวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โบตันนะคะขอบคุณมากขอให้กิจการรุ่งเรืองนะคะเอาไปอุดหนุนนะขอบคุณมากเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะไอ้ใหญ่คุณผู้ชมนะคะรอติดตามเลยนะคะกับสุดยอดผู้หญิงเก่งค่ะที่จะมาพูดคุยกับท่านนะคะในมุมที่ทุกคนเนี่ยอาจไม่เคยรู้มาก่อนอีกสักครู่กลับมาติดตามกันให้ได้นะคะกับช่วงคุยให้เคลียร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าวันนี้ค่ะรายการ Holiday ของเรานะคะได้รับเกียรติมากจริงๆค่ะกับจากแขกรับเชิญของเราท่านนี้นะคะท่านนะคะเป็นถึงผู้หญิงที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยยกให้เป็นไอดอลเลยนะคะแล้วก็เก่งมากๆท่านเป็นถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะและหลายคนนะคะรู้จักท่านในนามนักการเมืองแต่วันนี้นะคะเราจะมาขอให้ท่านเปิดมุมมองที่ไม่มีใครรู้จักท่านมาก่อนเลยว่าด้านวิทยาศาสตร์ของท่านเนี่ยเป็นยังไงนะคะวันนี้ขอต้อนรับนะคะดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพานิชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยตายแล้ววันนี้รู้สึกเอาจริงๆเกรงเลยนะคะพอคุณหญิงมาปุ๊บเนี่ยนะคะขออนุญาตถามอาจจะถามในมุมที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้ท่านผู้หญิงคะคือหนูเนี่ยได้ยินมาว่าคุณหญิงเนี่ยเรียนเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเลยเอาจริงๆแล้วหนูรู้สึกว่าพอหนูนะเป็นผู้หญิงนะกับวิทยาศาสตร์มันดูห่างไกลกันเหลือเกินทำไมท่านถึงเลือกเรียนสาขาวิชานี้คะขอบคุณมากนะคะที่เชิญมาในวันนี้ก็ดีใจมากเป็นครั้งแรกในชีวิตบังคับที่มีคนมาถามเรื่องเรียนวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วได้รับอิทธิพลหรือแรงบันดาลใจจากคุณพ่อจากครอบครัวเพราะว่ามีเครื่องจักรกลไกไขเครื่องเ
ครื่องสีข้าวเครื่องสีข้าวโพดอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เครื่องสูบน้ำแล้วก็จริงๆแล้วนะให้บอกตรงๆก็คือว่าทำคะแนนได้ดีตั้งแต่เด็กก็เลยเรียนมาเรื่อยๆโดยที่ชอบเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เลยเรียนมาเรื่อยๆชอบวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เล็กๆเลยเนาะก็ทำได้คะแนนดีอะค่ะสุดของโรงเรียนเลยไหมคะเนี่ยก็1 2 3ไม่เกินแล้วท่านก็มุ่งมาทางนี้เลยเนาะทางวิทยาศาสตร์แบบจริงๆจังๆแบบก็เข้ามหาวิทยาลัยที่จุฬาแล้วก็ไปเรียนต่อที่อังกฤษนะคะไปเรียนที่ Imperial College ค่ะแต่ว่าเลือกเรียนวิชาที่คนไทยหรือคนทั่วโลกอาจจะไม่ค่อยอยากจะเรียนไม่อยากเรียนมันยากมันยากมาก High Energy Nuclear Physics โอ้ถอยหลังเลยถอยหลังเลยฟังแล้วยากแค่ฟังก็ขนลุกแล้วพาร์ติเคิลคืออนุภาคอ่ะคือเล็กกว่าอนูอีกค่ะในใช้เวลาเรียนกี่ปีอะคะเรียน4ปีกว่าค่ะ4ปีกว่าเลยเหรอคะค่ะเก่งมากๆเลยอ่ะก็จบมาแล้วจริงๆวิชาที่เรียนก็อาจจะเอามาใช้ในประเทศไทยยังไม่ได้มากนักเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วเรียนรู้เรื่องบริหารจัดการเรื่องความอดทนเรื่องการดูว่าเราควรจะแก้ปัญหาต่างๆอย่างไรเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะแล้วช่วงที่ไปเรียนอะไรมากมายเยอะแยะเลยค่ะช่วงที่เรียนนี่คิดอยากจะเรียนวิชาอื่นบ้างไหมคะมีไม่ใช่เน้นแต่วิทยาศาสตร์เนี่ยวิชาอื่นเนี่ยก็เราตัดสินใจโอ้มุ่งมั่นมุ่งไปแล้วนะคะมันก็ต้องเรียนจบจากที่จุฬาค่ะก็จบวิทยาศาสตร์แล้วก็ไปต่อปริญญาเอกก็ทำทางนี้เลยค่ะท่านขาอยากรู้ว่าในสาขาที่ท่านเรียนเนี่ยผู้หญิงเยอะไหมคะไม่เยอะค่ะระหว่างที่เรียนนะคะทั้งชั้นเลยเนี่ยหลายประเทศมีผู้หญิงไทยอยู่คนเดียวโห ทั้งชั้นเลยเหรอคะโอ้คนเดียวค่ะคือไอ้ฟังนะมันดูเป็นสาขาแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้นะคะในประเทศไทยก็มีน้อยนับนิ้วมือได้เลยค่ะที่จบมาทางด้านนี้ค่ะโอ้ค่ะท่านค่ะนับว่ายอดหญิงจริงๆเลยเนาะใช่ไออยากรู้ว่าอย่างที่ท่านเนี่ยได้เรียนวิทยาศาสตร์มาท่านรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยควรให้ความสำคัญกับทางด้านวิทยาศาสตร์ยังไงบ้างคะมากถึงมากที่สุดเพราะว่าเราก้าวสู่ศตวรรษที่21ที่เราเรียกว่ายุคดิจิทัลมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบทบาทของวิทยาศาสตร์เนี่ยมีมากขึ้นมากขึ้นเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้มันเพื่ออยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขและมีความมั่นใจค่ะแล้วถึงเวลานี้แล้วเนี่ยเราต้องใช้ตรงนั้นมันจริงๆนะคะก็เราทุกคนเนี่ยเราคุยกันอยู่ตรงนี้นะคะไฟฟ้าทุกอย่างนี้คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั้งหมดเลยค่ะแต่บางครอบครัวเนี่ยมองข้ามนะบางทีอะไรที่มันยากไปจะไม่จนลืมใช่ค่ะแล้วก็วิทยาศาสตร์นักเทคโนโลยีก็ผิดอะไรให้เรามาใช้เพื่อความสะดวกของชีวิตมากขึ้นมากขึ้นตลอดเวลาค่ะคือจริงๆมันเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวนะคุณผู้ชมค่ะพอพูดวิทยาศาสตร์แต่จริงๆเนี่ยวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวไปหมดเลยรอบตัวไปหมดเราออกทีวีได้วันนี้ก็เพราะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจริงไหมคะแล้วแบบว่าสดๆ ด้วยนะค่ะถูกไหมคะมีการยิงสัญญาณอะไรก็ไม่รู้เนี่ยค่ะเราจำเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ของการเมืองเราเป็นยังไงบ้างคะบ้านเราเนี่ยรัฐบาลหรือการเมืองเนี่ยนะคะก็ให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์มากขึ้นเพราะเราช่วยไม่ได้ค่ะเด็กทุกคนเนี่ยนะคะจะต้องเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมซึ่งดิฉันย่อมาว่า STI Science Technology Innovation แปลเป็นภาษาไทยว่าสติทุกคนไม่ว่าจะเรียนอะไรต้องมีสติประกอบด้วยค่ะค่ะเหรอคะท่านซายเทคโนโลยีนวัตinnovation ค่ะย่อมาเป็นภาษาไทยคือคำว่าสติเลยค่ะแต่ STI ไงคะคือสติอ่ะดูค่อนข้างเข้าใจได้แต่พอท่านพูดเป็นภาษาอังกฤษ science technology innovation ตายแล้วอันนี้นี่สำหรับแอนนี่คือฟังก็ดูยากแต่พอแปลมาเป็นไทยสติอ่ะง่ายเราต้องใช้มันตลอดเวลาโทรศัพท์มือถือหรืออะไรทุกอย่างตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอยู่แล้วหุงข้าวก็กดปุ๊บหรือโทรทัศน์ก็กดปุ๊บค่ะเราอยู่กับเขาตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะและสมัยนี้นะคะเราควรปลูกฝังเด็กไหมคะในเรื่องวิทยาศาสตร์แน่นอนที่สุดค่ะอยู่กระทรวงศึกษาธิการก็ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ใช้ภาพเสมือน AR หรือ VR Virtual Reality หรือว่า Augmented Reality เพื่อที่จะเอาเทคโนโลยีไปส่องที่บัตรธนบัตรให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้ในภาพค่ะท่านขาอันนี้นี่คือโครงการอะไรต้องไปดูนักเรียนค่ะที่เขาเรียน
ทำหุ่นยนต์เรียนอะไรต่อมีอะไรแล้วจริงๆแล้วเป็นคนที่ให้กำเนิดหุ่นยนต์ประเทศไทยเลยนะคะดินสอค่ะตอนนั้นอยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะอยากจะเล่าว่าอยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์เรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือพิสูจน์ GT 200ที่เขาเรียกว่าคืออะไรคะก็ท่านค่ะมันแอบไกลตัวนิดนึงแต่ว่าค่ะคือหนูพวกหนูต้องบอกว่าอย่างหนูนะหนูขอสารภาพเลยคือวิทยาศาสตร์กับหนูค่อนข้างรู้สึกว่าไกลตัวกันมากพอท่านพูดมาหนูก็เลยแบบอยากรู้ค่ะมันคืออะไรคะท่านคะ GT 200ก็ที่เขาเรียกว่ามันคือหุ่นยนต์เหรอคะไม่ใช่ค่ะเครื่องที่จะไปตรวจสอบว่า มียาเสพติดอยู่ที่นั่นที่นี่แต่ว่าเป็นการปลอมไงคะเขาเรียกว่าไม้ล้างป่าช้าไงคะสมมติเราเพราะฉะนั้นเป็นคนที่พิสูจน์เพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องเสียงบประมาณไปซื้อของที่ไม่ถูกต้องอันนั้นเป็นเรื่องที่ฮือฮามาประมาณ10ปีที่แล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องดาวเทียมเรื่องดาวเทียมเราสามารถที่จะตรวจสอบพื้นที่การปลูกข้าวเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าประชาชนถึงอำเภอถึงหมู่บ้านว่าหมู่บ้านนั้นลงทะเบียนไว้กับประชาคมว่ามี500ไร่แต่จริงๆเขาอาจจะมีแค่400เราก็สามารถใช้ดาวเทียมตรวจสอบได้อันนี้ก็เป็นความสามารถของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เราสามารถที่จะช่วยในด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะจริงๆวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นกระทรวงที่เขาถือว่าเป็นชั้นต่ำแต่ว่าดิฉันเป็นคนที่นำให้วิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นกระทรวงเศรษฐกิจเพราะว่าผลงานของกระทรวงทั้ง14หน่วยงานนี้สามารถที่จะช่วยประชาชนได้มากมายเลยทั้งต่างจังหวัดทั้งเอกชนทั้งธุรกิจนะคะท่านขาอยากถามถึงในเรื่องของการดำรงตำแหน่งนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในตำแหน่งนี้ค่ะท่านขาต้องทำอะไรบ้างคะแอนสำหรับแอนนะว่าผู้หญิงเรียนวิทยาศาสตร์ยากแล้วนะแต่นี้ท่านไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเลยค่ะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาก่อนเพราะฉะนั้นพื้นฐานเรียนวิทยาศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เลยใช้วิทยาศาสตร์มาช่วยในด้านการศึกษาอย่างออนไลน์ก็ต้องใช้การสื่อสารที่เป็นเทคโนโลยีเป็นวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้เราเข้าถึงการเรียนการสอนได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าใช้ AR มาช่วยเรียนประวัติศาสตร์ให้มันสนุกให้มันท้าทายแล้วสำคัญที่สุดเลยนะคะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาปีเศษเนี่ยนะคะทำสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือให้เด็กทุกคนเรียนโคดดิ้งคือภาษามนุษย์ไม่พอสำหรับยุคปัจจุบันยุคดิจิทัลมันคุยกันด้วย0101ละค่ะเพราะฉะนั้นภาษามนุษย์เนี่ยนะไม่เพียงพอจำเป็นที่จะต้องเรียนโคดดิ้งคือภาษาคอมพิวเตอร์แต่ว่าโคดดิ้งมันมีหลายระดับตั้งแต่อันพลัดคือไม่ต้องใช้เครื่องเลยก็เรียนโคดดิ้งได้โดยสอนให้เด็กเนี่ยค่ะมีระบบคิดที่มีการวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลเชิงวิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์กล้าตัดสินใจแล้วแก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนอันนี้ก็เป็นการวางปูพื้นฐานปฏิรูปการศึกษาให้คนไทยมีความคิดเป็นระบบแก้ปัญหากับบริบทของตัวเองได้ในทุกสถานการณ์มีโคดดิ้งแล้วยังไม่พอจะต้องมีสติด้วยควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นสติต้องสำคัญมากโคดดิ้งและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมจึงเป็นส่วนที่วางรากฐานการศึกษาไทยเลยเราจะเดินพาคนไทยก้าวสู่ศตวรรษที่21ดิจิทัลนี้ทุกคนต้องมีโคดดิ้งและมีสติค่ะจึงจะอยู่ในโลกได้แล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่จะเผชิญหน้ากับโลกที่มันผันผวนโลกที่ผันผวนมากก็มาจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอีกนั่นแหละค่ะเขาสร้างอะไรให้เราสามารถที่จะมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันทุกอย่างแต่นั่นก็หมายถึงว่าเราจะต้องตามเขาให้ทันเพราะฉะนั้นความจำเป็นที่จะต้องเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั้งประเทศค่ะเพื่อให้ประเทศเราสามารถที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นได้แล้วคนไทยก็จะมีความสุขเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความมั่นใจมีศักดิ์ศรีได้เลยค่ะท่านท่านคะวันนี้อยากจะให้ท่านเนี่ยฝากข้อคิดให้กับคนที่ดูทางบ้านรายการแฟนเฮอร์เดย์ดีไหมคะว่าเป็นยังไงในอนาคตหรือปัจจุบัน
ความจริงเรื่องนี้ถ้าคุยกันครึ่งนาทีเนี่ยก็คงอาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่แต่ก็อยากจะกราบเรียนว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องอยู่กับโลกที่จะต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วสำคัญที่สุดคือมันก้าวกระโดดจนเราไม่สามารถที่จะตามทันได้เพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดทุกๆคนจะต้องมีพื้นฐานโคดดิ้งและวิทยาศาสตร์เพื่อนำพาชีวิตเราให้รอดพ้นวิกฤตในอนาคตแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งโควิดเข้ามานี่นะคะก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะช่วยอีกแหละถ้าไม่มีนักวิทยาศาสตร์ไม่มีนักวิจัยก็จะไม่มีวัคซีนที่จะช่วยให้คนรอดชีวิตได้สังเกตไหมคะว่าประเทศที่เก่งกาจมากมายแต่พอเจอโควิดเข้าแล้วเนี่ยก็ใช่ก็ไม่ก็งงเหมือนกันใช่ใช่ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันค่ะใช่ค่ะในวันนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะคุณหญิงมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการ Holiday ของเราค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะแหมวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยค่ะแหมต้องมีเวลานะคะจะขออนุญาตเรียนเชิญคุณหญิงมาอีกสักหนึ่งรอบนะคะได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะหลังจบรายการ Holiday อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเผยโฉมกรมธรรม์ประกันภัยกุมปีใหม่10บาท New Normal Plus ค่ะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในช่วงเทศกาลหยุดยาวและสถานการณ์โควิด-19 ค่ะเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงติดตามกันได้นะคะในรายการบ่ายนี้มีคำตอบสักครู่เดียวค่ะและวันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าเซลเมดนะคะเลดาเบลนะคะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ต้องสวัสดีนะคะและขอบพระคุณนะคะคุณหญิงขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ